สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมสิมาแนะนำวิธีการจูนกองไฟฟ้านะครับปรับเสาให้ได้แบบสไตล์แบบหมอลำซิ่งนะครับเสาแบบรถแห่นะครับกองไฟฟ้าที่ใส่นะครับเป็นรุ่น Nux DM5 นะครับสำหรับผู้ใดมีกองรุ่นนี้นะครับปรับตามได้เลยนะครับผมเบื้องพอเป็นแนวทางนะครับเริ่มกันเลยครับผมครับสำหรับหน้าตาโมดูลกองรุ่นนี้นะครับผมสิใส่ปุ่มในการปรับกับวอลลุ่มตัวนี้นะครับกับ4ปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มฝั่งซ้ายนี่คือเมนูครับผมฝั่งขวาคือปุ่ม enter ปุ่มโอเคนะครับแต่ตรงสื่อมันลบแล้วอันนี้ก็คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับบนล่างนะครับกองรุ่นนี้มันให้มาทั้งหมด25พิเศษนะครับมีหลายๆเสียงที่โรงงานตั้งมาไว้ให้เสียงที่ผมจะปรับไม่ผมจะเลือกเอาพิเศษที่25นะครับเลือกพิเศษที่25นะครับผมจะปรับใหม่กดไปที่เมนูครับผมกดไปที่เมนูนะครับให้ไฟแดงขึ้นนะครับแล้วก็กดไปที่โอเคครับนะครับโอเคครับผมบัดที่นี่เฮาสิเริ่มปรับจากกระเดื่องนะครับปรับจากกระเดื่องให้ตีไปที่กระเดื่องครับให้เหยียบไปที่กระเดื่องนะครับหรือคลิกนะครับนะครับผมจิปรับกระเดื่องนะครับเสียงกระเดื่องมีหลายเสียงนะครับให้ทุกคนเลือกใส่เลือกหาเบิ่งผมจิเลือกเสียงคลิกเบอร์ซีนะครับเสียงที่ใส่ดูนะครับเบอร์ซีแล้วก็เลื่อนลงอีกครับที่นี่ไปเบาเสียงมันครับเสียงมันดังแฮงไปผมจะไปเบาเสียงให้เหลือสัก50ครับโอเคครับได้แล้วนะครับผมต่อไปก็เลื่อนลงอีกครับผมสิไปจูนหนังนะครับตัวนี้กับแผ่นซ้ายขวานะครับสำหรับผู้ใดที่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมเอาไว้ตรงกลางนะครับเซนเตอร์นะครับกดเลื่อนลงไปอีกครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะจูนหนังครับที่นี่ฟังนี่สิเป็นลบก็คือย้อนหนังนะครับฝั่งนี้บวกก็จะตึงขึ้นนะครับครับผมจะเอาไว้ที่บวก1นะครับบวก1นะครับโอเคครับได้แล้วครับกดโอเคครับทีนี้กด2เทื่อต่อไปผมสิปรับสแนร์นะครับให้ตีไปที่สแนร์ครับเหตุคือกันเลยครับตีไปที่สแนร์ครับผมแล้วก็เลือกซาวครับซาวสแนร์ก็มีหลายเสียงผมสิเลือกเอาเสียงที่22ครับเสียงที่22นะครับครับผมได้แล้วนะครับต่อไปไปเบาเสียงวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มตัวนี้เป็นวอลลุ่มเฉพาะจุดนะครับตรงไหนอยากให้ดังให้เบาก็ปรับตรงนี้เอานะครับวอลลุ่มตรงนี้ก็คือที่อยู่โมดูลนี่ครับก็คือวอลลุ่มรวมนะครับตอนนี้คือผมปรับเกณฑ์ไว้ประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็คือปรับความดังของเฉพาะจุดนะครับผมเสียไว้ที่55ความดังของสเนครับประมาณนี้นะครับต่อไปไปจูนหนังครับที่นี่กดเลื่อนลงไปนะครับครับผมหนังตีไปพร้อมจูนไปพร้อมนะครับโอเคพอเอาบวก1นะครับสเนได้แล้วครับกดโอเคครับกด2เทื่อปึ๊บต่อไปผมจิตจูนขอบสแนตั้งไว้แล้วครับเอาเป็นเสียงค่าเบลครับเอาเสียงนี้เลยนะครับเป็นมันอยู่ในโหมดเพอร์คัสชันนะครับให้ทุกคนหมุนหาคำว่า GM30 นะครับเสียงค่าเบลนะครับเสียงค่าเบลไปลดเสียงค่าเบลลงก่อนครับไปเบาเสียงลงก่อนเอาไว้ที่60ครับ60กดเลื่อนลงไปครับ60
ัมผัสกับว่าค่อยดีหรอกครับขอบมันกวางมันเก่าแล้วครับโอเคกดโอเคครับทีนี้ต่อไปผมจะจูนทอม1ครับตีไปที่ทอม1นะครับให้ตีก่อนนะครับให้ขึ้นหัวข้อทอม1ก่อนครับแล้วก็เลือกเสียงที่เฮาอยากได้เลยครับทีนี้ผมจะเอาเสียงที่24ครับโอเคต่อไปไปเบาเสียงลงครับผมจะเบาเสียงไว้ที่จัก60ครับ60นะครับหมุนตัวนี้ครับวอลุ่มนะครับ60ความดังของทอม1นะครับแล้วก็ไปจูนหนังหนากองอีกจักหน่อยตีไปพร้อมจูนไปพร้อมโอเคครับผมเอาบวก8เลยนะครับสำหรับหนังกองทอม1นะครับพอได้แล้วนะครับกดโอเคครับต่อไปทอม2ครับตีไปที่ทอม2ครับผมแล้วก็เลือกเสียงที่เราต้องการครับที่นี่ผมจะเอาเสียงที่16นะครับสำหรับเสียงทอม2เสียงที่16เสียงที่16แล้วก็ไปลดเสียงลงนะครับเอาไว้55เสียงก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ไปจูนหนังครับที่นี่เลื่อนลงไปอีก2ทีนะครับจูนหนังโอเคครับผมเอาไว้ที่จูนหนังไว้บวก5นะครับความตึงของหนังนะครับกดโอเคครับทีนี้พอใจแล้วต่อไปฟอร์ทอมครับตีไปที่ฟอร์ทอมผมเสียวเสียงที่15นะครับเสียงทอม3นะครับหรือฟอร์ทอมนะครับเสียงที่15ไปลดวอลุ่มลงครับที่นี่ลดความดังไปที่50ครับไปที่50นะความดังแล้วก็ไปจูนหนังกองครับฟอร์ทอมนี่ผมสีย่อนนะครับสีย่อนหนังลงโอเคครับคือแล้วครับบัดนี้ต่อไปครับให้แฮดครับที่นี่ให้แฮดกดโอเคก่อนครับกดโอเคให้แฮดผมจะเอาเสียงที่3นะครับเสียงที่3นะครับเสียงที่โรงงานตั้งไว้นะครับเสียงที่3มันจะมีเสียงปิดเสียงเปิดครับเสียงเปิดเสียงปิดเสียงเหยียบครับมี3เสียงผมสิปรับจากเสียงเปิดก่อนนะครับเอาเสียงเปิดผมสิไปเบาเสียงลงไว้ที่4545นะครับ45แล้วกลับไปจูนความแหลมอีกครับที่นี่กดเลื่อนลงไปนะครับจูนความแหลมให้มันใสขึ้นนะครับได้แล้วครับต่อไปกดโอเคครับต่อไปเสียงปิดครับที่นี่เสียงปิดนะครับผมสีไปลดลงเหลือลดความดังลงให้มันดังค่อยๆจัก50ครับ50นะครับแล้วกลับไปจูนให้มันแหลมขึ้นนะครับบวก8ขึ้นกันเลยครับโอเคครับกดโอเคต่อไปเสียงเหยียบครับเสียงเหยียบกลับไปเบาเสียงลงไว้จัก30พอเสียงเหยียบนะครับแล้วก็ไปจูนให้เหมือนกันเลยครับบวก8ให้เสียงแหลมเหมือนกันนะได้แล้วนะครับต่อไปกดโอเคก่อนครับกดโอเค2เทื่อต่อไปโอเวอร์เฮดนะครับ
ฉาบ1ฉาบ2นะครับฉาบ1นี่ฉาบแต่ละใบนะครับมันสิมีสัมผัส2หม่องคือด้านขอบนะครับกับจุดตรงกลางนะครับด้านขอบกับจุดตรงกลางผมสิปรับด้านขอบให้เป็นฉาบด้านบนให้เป็นสแปดนะครับเอาด้านขอบก่อนนะครับด้านขอบผมจะเอาเสียงที่5นะครับเสียงที่5แล้วก็ไปเบาเสียงครับผมเสียไว้ที่60ครับสำหรับเสียงฉาบได้แล้วครับส่วนเสียงแหลมไม่ต้องไปปรับนะครับกดโอเคต่อไปตีด้านบนครับด้านบนผมสิเลือกเป็นเสียงสแปดนะครับตีหาผมจะเอาเสียงแคสเบอร์7นะครับให้ไปลดเสียงลงก่อนลดเสียงไว้จัก60นะครับ60ปึ๊บนะครับแล้วก็จุนเสียงแหลมครับที่นี่เปลี่ยนเสียงมันได้แล้วครับเสียงสแปดนะครับ2เสียงนะครับฉาบใบหนึ่งกดโอเคครับต่อไปฉาบที่2ครับตีก่อนครับด้านขอบผมเสียเป็นเสียงฉาบด้านบนเสียเป็นเสียงใช้หน้านะครับสำหรับฉาบฟังที่2นะครับผมสีเลือกเป็นผมสีเลือกเสียงที่11นะครับเสียงแคทนะครับได้แล้วครับแล้วก็ไปลดเสียงลงให้เหลือจัก50ครับเอา50พอโอเคสิบ่ได้หนวกหูนะครับต่อไปเสียงใช้หน้านะครับกดโอเคก่อนใช้หน้าให้ตีไปที่ด้านบนครับทีนี้ตีไปที่ขอบตีไปที่ด้านบนนะครับแล้วก็เลือกผมเอาเสียงที่นะครับแคทเบอร์3ครับเสียงที่3นะครับแล้วก็ไปลดเสียงลงเหลือจะ65ครับโอเคครับแล้วก็ไปจูนเสียงแหลมครับที่นี่ได้แล้วครับครับที่นี่เหลือแชร์ไล่นะครับกดโอเคก่อนครับแชร์ไล่ครับด้านบนผมจะเป็นเหมือนเสียงใสๆนะครับเสียงไล่เลือกหานะครับผมเอาเสียงนี้นะครับเสียงที่1นะครับไปลดความดังลงเหลือจัก60หรือเอา50ครับสิบ่ดังแฮงกันเอา50นะครับด้านบนนะครับต่อไปด้านขอบผมจะเป็นเสียงเบลนะครับกดโอเคตีไว้ที่ด้านขอบครับขอบผมจะเสียงเบลตีหาครับตีหาผมจะเสียงนี้นะครับเอาเสียงนี้ก็ไปลดเสียงก่อนครับไว้ที่55นะครับได้แล้วดังแฮงบ่50พอเสร็จทุกอย่างครับแป๊บเดียวนะครับแต่เฮาปรับเรียบร้อยนะครับต้องการที่บันทึกนะครับให้ทุกคนกดไปที่ปุ๊บกดโอเคก่อนครับกดออกจากหน้านี้ก่อนกดโอเคครับแล้วก็มานี่ครับหัวข้อหลักนะครับแล้วก็เลื่อนลงสังเกตลูกศรครับผมเลื่อนลงไปหาคำว่าเซฟครับนี่ครับหัวข้อที่4นะครับคิดเซฟนะครับแล้วก็ให้ทุกคนกดโอเคครับที่นี่กดฟังนี่กดโอเคครับปึ๊บสังเกตเครื่องหมายตัวนี้ครับให้มันเปลี่ยนไปเป็นเครื่องหมายตกใจนะครับปึ๊บครับไฟแดงดับครับแสดงว่ามันเซฟเรียบร้อยนะครับผมเปิดมาเทื่อหน้าเฮาสิบ่ได้เสียเวลาปรับนะครับปรับเรียบร้อยแล้วเฮาก็ต้องเซฟไว้นะครับปรับเอาให้ตามใจนะครับให้ได้เสียงที่ตามต้องการของเฮานะครับ
เพื่อสิได้กองให้มันเสียงมันสมจริงขึ้นนะครับผมเดี๋ยวลองเทสเบิ่งจักหน่อยครับผมประมาณนี้นะครับไปลองปรับใส่เบิ่งนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการตีกลองครับผมผิดพลาดบางใดก็ขออภัยน้ำแน่ครับสามารถตีชมเข้ามาได้ครับบ่ขอใจบางใดก็ตีชมเข้ามาได้นะครับผมสำหรับมื้อนี้ไว้ซ้ำนี้ครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมสิมาแนะนำอุปกรณ์ที่ผมใส่อัดนะครับบ่มีหยังหลายครับอุปกรณ์ก็ใส่มิกตัวเดียวนะครับเสียงที่ได้ยินจากที่ผมตีอยู่นี่ก็พันมิกนะครับมิกราคาหลักพันครับบ่แพงนะครับสามารถซื้อมาใส่ได้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมสิบอกนะครับว่ามิกรุ่นใดนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับขอบคุณครับ